สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปั๊บกิตติเนสซี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาเพาะเมล็ดไม้อบน้ำชนิดหนึ่งชื่อว่าซูโดเลโทสฮาลัสเฮลานัสนะครับชื่ออ่านยากมากจริงๆนะสำหรับชนิดนี้ก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักกับคางคกกลมก็คือซูโดเลโทสไมเกอร์ไทนัสเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่หายากกว่านะครับแล้วก็มี3ข้อที่ทำให้ผมเลือกซื้อไม้ตัวนี้นะก็คือว่า1เลยในเรื่องของความหายากเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันของกลุ่มซูโดเลโทสนะครับเพราะว่าอะไรก็จะมาเป็นข้อ2ก็คือว่าดอกเขานะครับมีลักษณะที่เล็กแบบเล็กจิ๋วมากเล็กจิ๋วที่สุดเลยทำให้ผสมเกสรได้ยากแล้วก็ตัวของดอกเองเนี่ยไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนเพื่อนๆของเขานะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือลักษณะสีผิวของเขาจะดูออกฟ้าๆเทาๆก็เลยรวมเป็น3ข้อที่ทำให้ผมซื้อเมล็ดตัวนี้มานั่นเองแล้วก็แถมข้อ4ให้ด้วยละกันด้วยความที่เขาขยายยากเนาะทำให้มีจำนวนในตลาดโลกน้อยด้วยทำให้พูดว่าไงดีอย่างเราที่เป็นนักสะสมเนี่ยก็อดใจไม่ไหวที่จะไม่ครอบครองมันไม่ได้เนาะครับก็สำหรับเข้าเรื่องกันเลยละกันก็สำหรับวิธีการเพาะเมล็ดผมก็จะเริ่มจากการแช่เมล็ดในน้ำยากันลานะครับนี่พอดีมีขี้ดินนิดนึงฮะก็เดี๋ยวเราก็เทเมล็ดไปเลยมีทั้งหมด15เมล็ดนะครับที่ผมซื้อมาก็เทเมล็ดลงไปเลยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเพาะเมล็ดตัวที่เป็นคางคกกลมมาก่อนก็ใช้วิธีเพาะแบบเดียวกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าความยากง่ายเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็ใช้ฟอร์เซปกดเบาๆฮะหรือเขย่าก็ได้เนาะให้มันแบบให้ยามันทั่วๆนะครับง่ายกว่าเยอะนะแบบนี้ผมก็แช่ไว้สักประมาณ15นาทีอะครับเพราะว่าขี้เกียจแช่นานเหตุผลก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณ 15-20 นาทีหรือจริงๆเนี่ยเราเพาะเมล็ดลงในกระถางนะแล้วเราก็ราดด้วยน้ำยากันลาก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่เราเนาะว่าเราจะใช้วิธีไหนอันนี้เราก็ปล่อยให้เมล็ดเขาแช่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมวัสดุปลูกกันเอาละครับซึ่งกระถางที่ผมจะใช้พร้อมเมล็ดนะครับเป็นกระถางน่าจะ3หรือ4นิ้วนะครับจำไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมสูงพอสมควรเนื่องจากกระถางอื่นๆเนี่ยผมไม่มีนะก็เลยต้องใช้เป็นแบบนี้แทนแล้วก็เป็นกระถางเก่าด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับคางคกนะครับก็คือว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาอยู่ที่โซมาเลียซึ่งเป็นประเทศที่แห้งแล้งพอสมควรเลยทำให้พืชชนิดนี้เนี่ยไม่ชอบความชื้นสะสมในดินมากทำให้อย่างที่ผมดูแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยจะต้องใช้หินรองเยอะพอสมควรผมเลยกะว่าจะรองประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีกระถางที่มันเตี้ยกว่านี้ก็ใช้ที่มันเตี้ยกว่านี้ก็ได้เนาะนะโดยหินที่ผมใช้รองก็ใช้เป็นหินกรอบไฟเบอร์02นะครับน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะจะใส่ประมาณนี้เลยครับให้เขาแบบระบายน้ำได้ดีเลยเพราะว่าที่ผมเคยเพาะคางคกไปนะครับก็คือผมใช้กระถางเตี้ยกว่านี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็ใช้เป็นพีทมอสกับหินภูเขาไฟประมาณนั้นนะครับจำอัตราส่วนไม่ได้ซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็คือมันเลยคางคกเขาจะงอกค่อนข้างดีอยู่แล้วฮะแต่พอเราปลูกไปสักพักเนี่ยด้วยความที่วัสดุมันอมน้ำได้ดีทำให้รากไม่เชิงรากทำให้บริเวณโคนของต้นอ่อนนะครับจะเน่าแล้วก็ติดเชื้อราได้ง่ายผมก็เลยจะพยายามให้มันโปร่งสักหน่อยนะครับสำหรับคางคกนั่นเองหรือซูโดเลโทสนะครับ
สำหรับวัสดุปลูกนะครับผมจะใช้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์00 2ส่วนแล้วก็ใบกล้าปูผักลดละเอียดอีก1ส่วนนะครับแล้วก็ผสมกันเหมือนเดิมครับอันนี้แล้วก็ทุกครั้งนะครับอย่าลืมพ่นน้ำสักหน่อยมันจะช่วยให้วัสดุปลูกผสมเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ผมก็จะใช้หิน2ส่วนแล้วก็ใบกล้าปูหมักรอดละเอียด1ส่วนนะครับเพื่อให้มันระบายน้ำได้แบบรื่นเปิดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวัสดุปลูกพร้อมแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกใส่ในกระถางได้เลยครับหลังจากเราลองหินเสร็จแล้วนะเราก็เทปไปบางๆก่อนครับเราก็ใช้สตาร์กอนจีโรยนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะสตาร์กอนจีแล้วก็ถ้าเกิดมีปุ๋ยละลายชาก็ใส่ไปในขั้นตอนนี้ได้เลยครับแต่พอดีว่าหมดนะหมดนะครับก็เลยไม่ได้ใส่อ่ะทีนี้ก็ตามด้วยดินปูก็ใส่จนเต็มเลยครับผมเราก็ใช้นิ้วกดๆแตะเบาๆนะครับไม่เชิงกดนะเรียกว่าแตะแต่ให้ผิวเขาเรียบๆเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เวลาโรยดินญี่ปุ่นโปะหน้าเนี่ยมันจะได้เรียบๆโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็ใช้ดินญี่ปุ่นโรยครับผมนี่นะครับก็โรยไปเลยนะครับพอโรยเสร็จปุ๊บนิ้วแตะเบาๆเหมือนเดิมครับแล้วก็ฉีดน้ำลืมบอกอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการที่เราสเปรย์น้ำตอนผสมดินเนี่ยจะทำให้เวลาเรารดน้ำนะครับน้ำมันจะแทรกซึมเข้าไปในวัสดุปลูกได้ดียิ่งขึ้นมันจะไม่แยกตัวกับดินนะครับเพราะว่าเวลาดินที่มันแห้งมากๆเนี่ยเวลาเราลดน้ำไปอ่ะจะสังเกตได้ว่าผิวด้านบนนะครับมันจะเปียกแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะแห้งสนิทเลยแล้วน้ำอ่ะมันจะเป็นเหมือนใบบอนะครับประมาณนั้นคือผิวน้ำจะอยู่ด้านบนแล้วน้ำมันก็จะไหลออกข้างๆแทนมันจะไม่ซึมเข้าไปดังนั้นการที่เราสเปรย์น้ำเนี่ยมันทำให้วัสดุปลูกมันมีความชื้นมันเหมือนแบบทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปในดินได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นครับนี่นะครับผมก็จะลดน้ำจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันซึมออกจากก้นกระถางเลยนี่แบบนี้ที่เหลือเราก็เป็นสเต็ปในการจิ้มเมล็ดนะครับเราก็จะจิ้มเมล็ดก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนำร่องด้วยฟอร์เซปก่อนเราจะขุดหลุมให้ก่อน15หลุมเพื่อให้วางแผนในการหยอดมันเลยได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จิ้มไปเลย15หลุมนะครับไม่ต้องจิ้มลึกมากนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าผมกะได้อยู่ว่ามันมีหลุมไหนบ้างนะครับโอเคจะจิ้มไม่ให้ลึกมากไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าต้นเขาเวลาเกิดออกมาเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเองครับทีนี้เราก็ทยอยหยอดได้เลยครับก่อนเราจะจิ้มเมล็ดกันนะครับก็อยากให้ดูโครงสร้างของเมล็ดคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นเปลือกเมล็ด
ที่ผมพอไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราคิดว่ามันควรจะเล่าสักหน่อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเมล็ดของเขาเนี่ยมันจะมีด้านที่เป็นด้านป้านกับด้านแหลมแล้วดูจากเปลือกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมล็ดเขาอ่ะจะแตกออกมาจากด้านที่เป็นด้านแหลมนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราจิ้มเมล็ดเนี่ยเราจะใช้ด้านแหลมอ่ะจิ้มลงไปในดินก่อนเพราะว่ารากเขาจะออกมาจากด้านนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นเขามันแบบตีลังกานั่นเองโอเคก็จะจิ้มเอาด้านแหลมลงนะนี่จากเมล็ดนี้นี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยครับไปจิ้มเมล็ดกันต่อเลยแถวไหนที่เราจิ้มเสร็จแล้วก็นิ้วปิดได้เลยครับจะไม่งงแน่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะฉีดพ่นน้ำอีกรอบหนึ่งครับนี่นะครับก็อย่าลืมป้ายแท็กด้วยนะครับก็ปักเอาไว้เลยนี่นะครับวันที่7ธันวาคม2566ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ากี่วันเนี่ยเขาจะงอกแล้วเขางอกมาเนี่ยจะเน่าตายไหมเสียวมากเลยนะครับแล้วก็การที่เราเอาฟอสเซปจิ้มลงไปเนี่ยเราจิ้มลึกเกินไปไหมนะครับแต่ผมก็พยายามจิ้มไม่ให้มันลึกมากเนาะเดี๋ยวเราไปวางไว้ในที่เลี้ยงกันแล้วก็งอกแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ก็วันที่3ของการเพาะเมล็ดคางคกฮาลาดกันแล้วนะครับก็ถ้าที่สังเกตเนี่ยก็มีงอกออกมาประมาณ5ต้นแล้วครับจาก15เมล็ดเนาะก็ยังคงต้องลุ้นอีกนะครับว่าเขาจะงอกมาทั้งหมดกี่เมล็ดเสริมนิดนึงครับก็คือว่าช่วงตอนที่ผมถ่ายอะล่าสุดมันเป็นวันศุกร์เนาะแล้วผมก็ต้องไปต่างจังหวัดประมาณ2วันก็เลยต้องเอาตัวน้ำตัวนี้ครับหล่อเอาไว้เพื่อให้ดินเขาเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับเขาก็จะได้งอกดีๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปไหนก็เป็นฉีดพ่นทุกวันก็ได้ครับช่วงแรกๆอะครับมันจะได้งอกได้ดีขึ้นครับแล้วก็ผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดคางคกฮาลาดเพิ่มหรือว่าคางคกชนิดอื่นๆนะครับก็บางที่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพีทมอสล้วนเลยแต่ใช้เป็นกระถางที่มันเป็นกระถาง2นิ้วไซส์เล็กนะครับที่เราใช้กันปกติเขาจะใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็ใช้พีทมอสแล้วก็เมล็ดโรยบนพีทมอสนะครับแล้วก็ใช้เป็นแล้วก็ใช้ดินญี่ปุ่นนะครับโรยทับอีกทีหนึ่งบางๆซึ่งจะแตกต่างของผมที่ผมใช้ดินปลูกเลยนะก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับว่าจะใช้แบบไหนซึ่งถ้าเกิดใช้เป็นพีทมอสเนี่ยพอเขาต้นเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเขาจะต้องการความชื้นน้อยลงแล้วก็มีโอกาสที่รากจะเน่าได้ง่ายถ้าเกิดเรายังรดน้ำบ่อยอยู่นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะส่วนตัวนี้ผมกะว่าผมจะปล่อยให้เขาอยู่บนกระถางนี้ไปยาวๆเลยให้เขาใหญ่ระดับหนึ่งเลยแล้วค่อยย้ายออกนะครับผมก็เลยตั้งใจผสมวัสดุปลูกให้มันโปร่งเพราะกะว่าจะเลี้ยงยาวๆนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่9แล้วนะครับหลังจากที่เราเพาะเมล็ดกันไปเนาะก็ที่สังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยมันมีแค่5ต้นเองนะแค่ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้มันงอกขึ้นมาอีก5แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก็คือว่าด้วยความที่ต้นเขาเนี่ยมันค่อนข้างหายากเนาะแล้วก็มีราคาที่สูงผมก็เลยจะสปอยเขาเยอะสักนิดนึงนะครับก็อย่างเช่นอย่างต้นนี้นะครับที่เพิ่งงอกมาใหม่เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับอย่างต้นนี้ที่งอกมาใหม่ผมก็จะใช้ฟอสซิปเนี่ยช่วยเขาแบบเคลียร์เมล็ดออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เปลือกออกแบบนี้เลยเขาจะได้แบบได้รับแสงดีๆแล้วก็เอาฟอสเซปขยับดินสักหน่อยอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะเพิ่งงอก
แต่ถ้าเกิดเล็กมากเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใช้ฟอร์เซปเขี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะแรงเกินไปใช้เป็นนี่ผมใช้เป็นป้ายแท็กที่มันแบบบางๆนะครับเขี่ยเอาเพราะฟอร์เซปมันคมมากก็ใช้เป็นอันนี้แทนแต่ถ้าเกิดเล็กมากเอาไม่ออกก็ไม่ต้องฝืนเอาออกนะครับโอเคแล้วก็ในการดูแลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนผมไม่อยู่ผมก็รองน้ำเอาไว้แต่พอตอนที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็จะรดน้ำทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังรดน้ำทุกวันอยู่เข้าวันที่9แล้วแต่กล่าวไว้ว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะไม่ลดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าพอต้นเขาเริ่มใหญ่เนี่ยเขาจะต้องการน้ำน้อยลงแล้วนะครับกลัวจะตายเอาได้เน่าตายก่อนประมาณนี้ครับเอาละครับนี่ก็ผ่านมา15วันของการที่เราเพาะเมล็ดน้องข้างคบหาหลาดกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าไงดีเป็นวันที่น้องคางคกของเราเนี่ยทั้งหมด15เมล็ดงอกมาครบแล้วด้วยนะครับนี่น้องคนนี้ที่ออกเขียวๆอ่อนๆเนี่ยก็คือที่งอกมาล่าสุดนะครับแล้วก็5ต้นแรกที่เราเพาะไว้ตอนแรกเนี่ยก็โตขึ้นมานิดนึงคือเป็นธรรมดาของเขาที่โตช้านะครับก็ไม่ได้เป็นไม้ที่แบบต้นใหญ่อยู่แล้วก็โตตามสภาพของเขานะครับก็ในการดูแลที่ผ่านมาคือผมก็จะรดน้ำทุกวันอย่างที่เล่าไปแต่ว่าผมจะฉีดพ่นน้ำเฉพาะโซนที่เมล็ดมันยังไม่งอกนะครับอย่างตอนนั้นที่ต้นนี้ยังไม่งอกผมก็จะฉีดพ่นแต่ว่าไม่เยอะนะครับแค่ให้มันเปียกๆเฉยๆก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเขางอกครบนั่นเองนะครับแต่ว่า เราก็ไม่รู้เนาะว่าตอนมันจะงอกมาครบไหมเราก็พอเราก็รดน้ำไปตามที่เราคิดว่ามันจะงอกนะครับสุดท้ายเขาก็งอกครบเลย15ต้นเอาเป็นว่าก็ดีใจมากนะครับก็การดูแลระหว่างนี้ผมก็จะรดน้ำให้น้อยลงโดยอาจจะเว้นวันเว้นวันนะครับสังเกตจากบริเวณหน้าดินให้หน้าดินมันเริ่มแบบหมาดๆนิดนึงแล้วก็ค่อยรดน้ำเขานั่นเองถ้าแบบนี้ก็ทิ้งไว้อีกสักหน่อยก็ได้ครับแล้วค่อยรดน้ำให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงหรือลดไปเลยก็ได้แต่การดูแลหลังจากนี้ก็คือเราจะระมัดระวังเรื่องการให้น้ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ก็ผ่านมาประมาณ1เดือนแล้วที่เราเพาะเมล็ดกันมานะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าน้องเนี่ยโตขึ้นบ้างไหมแล้วก็มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกว่าน้องจะอ้วนขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน้องจะมีความยับมากขึ้นก็คือเหมือนบริเวณผิวด้านบนเนี่ยมีความตะปุ่มตะป่ำมากขึ้นเดี๋ยวใส่รูปให้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าดูมีดีเทลเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องเล่าก่อนว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยดินแห้งไวมากด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็หายไปหลายวันเลยแล้วช่วงระหว่างนั้นก็ประมาณ10กว่าวันนะครับที่ไม่ได้รดน้ำน้องก็ยังอยู่ได้นะครับไม่มีอาการเหี่ยวเหว่อะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าทนจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยชอบความแห้งแล้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชื้นนานๆหลังจากเนี้ยไม่น่าจะรอดนะครับน่าจะเน่าไปก่อนแล้วก็ดินที่ผมผสมไปเนี่ยจากที่ทดสอบนะครับผมรดไปวันเดียววันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับก็คือแห้งเร็วมากแบบเร็วมากๆเลยขนาดแบบไม่ได้แบบโดนแดดจังๆนะครับอันนี้ผมเลี้ยงแบบโดนไฟปลูกต้นไม้เนาะก็แห้งไวพอสมควรก็เผื่อไว้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้นั่นเองนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะต้องขยันรดน้ำบ่อยนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขารากเน่าเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันอีกทีครับผมนี่นะครับก็เข้าถึงเดือนที่2ที่เราเพาะเจ้าคางคกฮาลาดกันแล้วนะครับ
ผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนี่น้องก็โตขึ้นเยอะมีความตะปุ่มตะป่ำนะครับก็น่ารักดีเหมือนคางคกจิ๋วนี่นะครับอายุ3เดือนกันแล้วมีแบบมีเท็กเจอร์แบบเยอะขึ้นต้นใหญ่ขึ้นนะครับผิวจะเริ่มที่จะแบบดูเทาๆเหมือนก้อนหินมากขึ้นเหมือนไหมก็เหมือนอยู่นะก็โตช้าอยู่พอสมควรครับก็เอามาให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่อัปเดตเพิ่มแล้วนะครับอัปเดตไม่ไหวแล้วฮะนานจัดนี่ก็ผ่านมา3เดือนแล้วนะครับถ้าพาร์ท2เนี่ยก็คงต้องเป็นต้นใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็ตอนย้ายกระถางนะครับเดี๋ยวช่วงนั้นเนี่ยค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าย้ายยังไงนี่นะครับก็อายุ3เดือนของเขาก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ฝากติดตามกดไลค์YouTube แล้วก็ Subscribe กดไลค์เพจให้ด้วยนะครับมานี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ